หากใครอยากได้อิมูเลเตอร์สำหรับเล่นเกม ROX ลื่นๆนะครับก็แนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถเล่นได้ใน PC หรือคอมพิวเตอร์นะฮะและสำหรับใครที่คอมแรงๆก็สามารถเปิดได้หลายจอแบบ Multiple ได้เลยนะครับเผื่อใครอยากจะเล่นแบบหลายๆอาชีพนะครับอยากเรียนรู้อาชีพต่างๆในเกม ROX นะครับก็สามารถดาวน์โหลด LD Player ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็สวัสดีผู้เล่น ROX ทุกท่านด้วยนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับจะถึงเวลาเปิดศึก GVG แล้วนะครับ GVG ก็คือการแข่งขันกิลด์วอร์นั่นเองนะฮะเราจะต้องมายึดบ้านกันนะครับกิลด์ไหนที่ได้ครอบครองบ้านเนี่ยก็จะได้รับรางวัลมากมายเลยนะฮะคลิปนี้ก็เลยมาแนะนำกันนะครับว่าการ์ดฟ้าใบไหนที่มีคุณสมบัติที่น่าจะเหมาะสำหรับการลง GVG บ้างนะครับมาชมกันนะครับขอออกตัวเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับว่าการ์ดฟ้าที่ผมแนะนำครั้งนี้จะไม่นำพวกการ์ดที่บวกดาเมจนะครับเพราะว่าเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการ์ดใบไหนที่มันบวกดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะหรือน้อยนะครับอย่างเช่นการ์ดบาร์ดอนที่บวก physical attack แล้วก็บวก p damage bonus หรือว่าการ์ดมดที่บวก physical attack นะครับอันนี้จะไม่แนะนำในส่วนนี้นะครับก็คือจะมาแนะนำในส่วนการ์ดที่อยู่ในระดับเลเวล60ขึ้นไปนะครับเป็นการ์ดที่ป้องกันสถานะต่างๆหรือว่าเป็นการ์ดที่บวกพลังโจมตีที่มีความพิเศษกว่าการ์ดใบอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับใบแรกก็คือทีเด็ดเลยนะครับก็คือการ์ดนางเงือกนะครับหรือถ้าผมเรียกเอาเองก็คือเรียกว่าโอบูเนะนะฮะเป็นการ์ดที่สวมใส่ในส่วนของเครื่องประดับนะครับเป็นการ์ดสีฟ้านะฮะมีคุณสมบัติก็คือป้องกันสถานะสตัน 30% นะครับซึ่งสถานะสตันเนี่ยมันแบบป่วนมากๆในการลง GVG นะครับแม้แต่ในการลง KVM ก็คือเป็นสถานะที่ป่วนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนชาร์จแอโร่จากฮันเตอร์นะครับหรือว่าการโดนชาร์จแอคแท็กจากไนท์นะครับหรือว่าการโดนเมเทอร์สตอร์มจากไฮวิสาร์นะครับก็คือไอสกิลเหล่านั้นนะครับจะทำให้ตัวละครของเรามึนงงแล้วก็ไม่สามารถขยับได้และก็กดยาไม่ได้นะฮะการ์ดใบนี้ก็จะมีโอกาสป้องกันให้นั่นเองนะฮะการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ดีมากๆในการลง GVT นะฮะก็ไปฟาร์มได้ที่ Underwater Temple นะครับสำหรับการ์ดนางเงือกนะครับสำหรับมอนเตอร์ตัวต่อไปนะครับเป็นมอนเตอร์อาร์ครูสนะครับเป็นลูกน้องมายานะฮะก็สามารถไปตีได้ที่พีระมิดชั้นที่2นะครับการ์ดนี้จะเป็นการ์ดสีฟ้าที่สวมใส่ในส่วนของอาวุธนะครับโดยการ์ดอาร์ครูสนะครับคุณสมบัติก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีในการโจมตีแบบธาตุน้ํา 10% นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีในการโจมตีแบบธาตุลมอีก 10% นะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นการคอมโบของอาชีพไฮวิสานะก็คือการคอมโบสตอมการ์ดกับเชนไลนิ่งนะครับเพราะว่าสกิลสตอมการ์ดเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบธาตุน้ำแล้วก็เชียร์ไลนิ่งจะเป็นธาตุลมนะครับเมื่อนำมาผสมกันแล้วนะครับก็จะเป็นการ์ดที่เหมาะกับอาชีพไฮวิสาร์มากๆเลยนะครับสำหรับสายเชียร์ไลนิ่งหรือสตอมการ์ดนะฮะก็ไปฟาร์มได้พีระมิดชั้นที่2นะครับมอนเตอร์จะอยู่เป็นกลุ่มเยอะเลยนะฮะสำหรับมอนเตอร์ตัวที่3นะครับก็คือมอนเตอร์วอร์มเทลนะครับการ์ดวอร์มเทลเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เด่นมากๆเช่นกันไม่ต่างกับการ์ดของนางเงือกเลยนะครับเนื่องจากว่าจะมีคุณสมบัติก็คือ Freeze Resistance 30% นะครับก็คือมีโอกาสป้องกันสถานะติดน้ำแข็งเนี่ย 30% นะฮะก็คือการ์ดใบนี้นะครับจะไว้สำหรับเผชิญหน้ากับอาชีพไฮวิสาร์เลยนะฮะไม่ว่าไฮวิสาร์เนี่ยจะใช้สกิลฟอร์สไดเวอร์ฟอร์สโนวานะครับเราก็จะมีโอกาสไม่โดนติดแข็งนั่นเองนะฮะก็ทำให้เราสามารถพุ่งเข้าหาตัววิสาร์ได้แล้วก็สามารถฆ่าได้ก่อนที่วิสาร์เนี่ยจะระดมสกิลใส่เรานะฮะก็สามารถไปฟาร์มวอร์มเทลได้ที่พายอนเซาหรือว่าตอนใต้ของพายอนนะครับสำหรับมอนเตอร์ตัวต่อไปนะครับที่มีคุณสมบัติการ์ดที่โดดเด่นก็คือการ์ดรีเควียมหรือคนแบกโลงนะฮะคนแบกโลงเลเวล62นะครับมีการ์ดสีฟ้าที่สวมใส่ในส่วนของอาวุธนะครับคุณสมบัติก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีในส่วนของธาตุดินนะครับแล้วก็ธาตุไฟนะครับเพิ่มขึ้น 10% นะฮะซึ่งมันเป็นการผสมผสานการเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟนั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดใบนี้ก็น่าจะเหมาะกับอาชีพไฮวิสาร์อีกเช่นกันนะฮะเพราะว่าตอนเป็นไฮวิสาร์นะครับมันจะมีสกิลสโลว์สกิลหนึ่งครับที่มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดแข็งนะครับพอติดแข็งปุ๊บนะครับมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์สถานะเป็นธาตุดินนะฮะไฮวิสาร์ก็จะซ้ำต่อด้วยสกิลธาตุไฟอย่างเช่นเมเทอร์สตอร์มนะฮะก็ทำให้ดาเมจเนี่ยดูแรงขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ศัตรูเนี่ยสตันได้ด้วยนะฮะซึ่งการ์ดรีเพียมใบนี้จะเป็นการผสมผสานสกิลธาตุดินกับธาตุไฟนั่นเองนะฮะก็จะเหมาะมากกับไฮวิสาร์สายเมเทอร์สตอร์มนั่นเองนะฮะแล้วไปดูการ์ดรีเพียมในวันนี้กันนะครับผมอัดคลิปเมื่อวันที่19เดือนกรกฎานะฮะการ์ดรีเพียมก็อยู่ที่ประมาณ 2,700 ฮะยังไม่ได้แพงมากนะครับแต่น่าจะราคาขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับการ์ดใบต่อไปก็คือการ์ดบิ๊กฟูนนะครับ
ึ่งบิ๊กฟูเนี่ยมันมีดีทั้งเป็นมอนเตอร์ที่เก็บจ็อบได้ดีนะครับเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็การ์ดราคาดีด้วยนะครับซึ่งการ์ดบิ๊กฟูนะครับจะเป็นการ์ดที่สวมใส่ในส่วนของอาวุธนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติก็คือเพิ่มพลังโจมตีท่าศักดิ์สิทธิ์ 10% นะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีท่าธรรมดา 10% นะฮะซึ่งการ์ดใบนี้ก็จะเหมาะกับอาชีพสายลอร์ดไนท์หรือสายไวส์สมิธนะฮะเนื่องจากว่าสกิลส่วนใหญ่ที่โจมตีออกไปจาก2อาชีพนี้นะครับจะเป็นการโจมตีออกไปแบบท่าทั่วไปแบบธรรมดาเป็นนิวทรัลนะฮะซึ่งการ์ดบิ๊กฟูใบนี้นะครับก็จะมาเสริมดาเมจจากการใช้สกิลโจมตีเหล่านั้นออกไปนั่นเองนะฮะก็จะเพิ่ม1ใบ 10% นะครับถ้าเกิดใส่3ใบก็จะเพิ่มไปเลย 30% นะฮะก็สามารถไปฟาร์มบิ๊กฟู้ดได้ที่ Pyon West หรือว่าทางซ้ายของเมือง Pyon นะครับสำหรับการ์ดสีฟ้าที่เหมาะกับการลง GVG ใบต่อไปนะครับก็คือการ์ดบอลกันนะครับแต่ว่าการ์ดบอลกันเนี่ยค่อนข้างจะมีความเฉพาะทางนะครับก็คือเป็นการ์ดที่สวมใส่ในส่วนของเครื่องประดับนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือ Immobilize Resistance 30% นะฮะ Immobilize Resistance ก็หมายความว่าเวลาที่เราเจอสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นไปติด กับดัก Anchor Snake ของ Hunter นะก็จะทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดนี้ก็จะมีสมบัติมีโอกาสป้องกันสถานะเหล่านั้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปเหยียบกับดัก Anchor Snake ของ Hunter ก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคงจะไม่เดินไปเหยียบกับดักตรงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นกับดักอยู่แล้วคงจะเดินหลบนะฮะอยู่เว้นแต่ว่าเราจะต้องเดินไปทางนั้นจริงๆเพื่อไปตีหินอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถไปฟาร์มการ์ดบอลกันได้ที่มูนักเคฟชั้นที่1 นะครับหรือว่าถ้ำพายอนนั่นเองนะฮะสำหรับการ์ดสีฟ้าที่เหมาะกับการลง GVG ใบต่อไปก็คือการ์ดยกเยกนั่นเองนะฮะหรือว่า Grace Test General นะฮะยกเยกจะมีเลเวล68นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดเนี่ยจะใส่ในส่วนของเครื่องประดับนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือ Petrify Resistance 30% นะฮะก็คือมีสมบัติต่อต้านสถานะแข็งนั่นเองนะฮะซึ่งสถานะเนี้ยเราจะโดนเมื่อเราโดนสกิลของไฮวิสาร์นะครับน่าจะชื่อ Abyssal Swamp นะครับก็คือเป็นสกิลเดียวกับสกิล Quack Mine ในสมัย PC นะครับก็คือเป็นสกิลสโลว์นะครับแล้วถ้าเราโดนสกิลนี้ปุ๊บนะครับจะมีโอกาสที่จะติดแข็งนั่นเองนะฮะทำให้สถานะของตัวเราเนี้ยเปลี่ยนเป็นธาตุดินนะฮะแล้วยิ่งถ้าเราติดแข็งแล้วนะครับก็จะมีโอกาสโดนโจมตีจากสกิลธาตุไฟเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะฮะก็เลยคิดว่าการ์ดใบนี้ก็น่าจะมีความเหมาะสมในการลง GVG เช่นกันนะฮะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องติดแข็งแล้วก็โดนเป็นเป้าหมายของวิสาร์นะฮะในการลง Meteor Storm นั่นเองนะฮะก็สามารถไปฟาร์มการ์ดยกเยกได้ที่ Pyon East Forest นะครับก็คือทางขวาของเมือง Pyon นะฮะก็จะเป็นแมปเดียวกับแมปเอ็ดการ์ที่เป็นบอส MVP เกิดอยู่นะสำหรับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับที่มีการ์ดที่น่าจะเหมาะก็คือมอนสเตอร์โฮลองนะครับโฮลองเลเวล71นะครับจะสามารถไปฟาร์มโฮลองได้ที่มูนักเคฟชั้นที่2นะฮะก็คือถ้ำพายอนชั้นที่2นั่นแหละฮะจะมีคุณสมบัติก็คือป้องกันสถานะหลับเนี่ย 30% นั่นเองนะฮะทำไมการป้องกันสถานะหลับถึงน่าจะมีประโยชน์นั้นเนื่องจากว่าตัวสไนเปอร์นะครับบางคนเนี่ยเล่นสายกับดักนะครับก็จะมีกับดักแซนแมนนั่นเองนะฮะซึ่งกับดักแซนแมนเมื่อเราไปเหยียบปุ๊บนะครับเราก็จะติดสถานะหลับนะครับจนกว่าเราจะถูกโจมตีเนี่ยเราก็จะตื่นขึ้นมานะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นการ์ดเฉพาะทางเช่นกันนะครับเอาไว้ป้องกันสกิลแซนแมนที่เป็นกับดักของสไนเปอร์นั่นเองนะฮะสำหรับการ์ดสีฟ้าใบต่อไปนะครับก็คือการ์ดออกเบบี้นะครับจะมีเลเวลอยู่ที่72นะฮะตัวการ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดที่สวมใส่ในส่วนของเครื่องประดับนะฮะแล้วก็จะมีคุณสมบัติก็คือมีโอกาสป้องกันสถานะใบ 30% นั่นเองนะฮะโดยสถานะใบเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนในการลงกิลวอลก็คือจากสกิลเล็กเดเวน่าของไฮพีทนั่นเองนะฮะการมีการ์ดออกเบบี้กันไว้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถใช้สกิลได้สะดวกนะฮะก็สามารถไปฟาร์มตัวออกเบบี้ได้ที่ออกวิลเลจนะครับหรือว่าตรงหมู่บ้านออกนะฮะสำหรับการ์ดใบสุดท้ายที่จะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือการ์ดแฮมเมอร์บิลดิ้งก็อบบินนะฮะเป็นก็อบบี้ที่ถือแฮมเมอร์นะครับก็จะเป็นการ์ดที่สวมใส่ในส่วนของเฮดเกียร์นะครับมีคุณสมบัติก็คือจะป้องกันเกาะแตกเนี่ย 30% นะฮะเนื่องจากว่าเวลาเราลงกิลวอร์เนี่ยจะมีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพไวส์สมิธนะครับที่มีสกิลเมลดาวน์นะฮะซึ่งสกิลเมลดาวน์เนี่ยเมื่อเราถูกโจมตีจากไวส์สมิธแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเกาะเสียหายนั่นเองนะฮะซึ่งการที่เกาะเสียหายเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรามากเช่นกันนะครับก็สามารถไปฟาร์มก็อบบินที่ถือแฮมเมอร์ได้ที่ก็อบบินฟอร์เรสต์นะครับจะอยู่บริเวณทางขวาของเมืองกิฟเฟนนะฮะ
โอเคนะครับนี่ก็เป็นการ์ดฟ้าที่ผมแนะนำสำหรับการใช้ใน GBG นะฮะก็อาจจะมีบางใบที่อาจจะมีเลเวลสูงหน่อยนะครับอาจจะยังไปฟาร์มไม่ได้นะฮะก็ทำไว้เผื่ออนาคตนั่นเองนะฮะยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ